สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุผู้สุคนมื้อนี้ก็มาพบพ่อยานิวคือเก่าแล้วจ้าพี่น้องยานิวก็มีข่าวมาอัปเดตอันบอดบิกเพิ่นใหญ่บ้านฟินแลนด์พี่น้องแล้วก็โพสต์แคปชั่นแบบนี้ยานิวก็ฟ้าวเข้าไปคอมเมนต์คนแรกเลยพี่น้องตื่นเต้นดีใจเนาะเพิ่นสิได้เห็นลูกซ้ายเพิ่นน้องโตเกียวเนาะพี่น้องแล้วก็พูดแคปชั่นวางสิล่ะพี่น้องจ้าตื่นแต่เช้าพรุ่งนี้บิน 8:00 นไปกรุงเทพรับบักลาโตเกียวค่อยคิดฮอดคักโตเกียวรอพ่อนะลูกโอ้ยเป็นตะหักคักพี่น้องยานิวคิดตามภาพก็เป็นตะหักแล้วน้องโตเกียวเป็นตะหักตะหักพี่น้องจ้า DNFC หลายๆท่านกําลังไหลเข้ามาแสดงความคิดเห็นดีใจน้ําพ่อกับลูกเนาะพี่น้องจ้าดีใจจังเลยจะได้เห็นภาพน่ารักของพ่อบิ๊กกับน้องโตเกียวแล้วเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับอ้อมกอดที่อบอุ่นนายห้างน้อยโตเกียวแม่นพี่น้องจ้าอ้อมกอดที่อบอุ่นเต้าเกียวรอพ่อมารับอยู่นะครับเดินทางปลอดภัยเด้อผู้ใหญ่บ้านไปรับนายห้างโตเกียวนอนค่ะบอสบิ๊กพรุ่งนี้เจอกำลังใจแล้วแม่นพี่น้องจ้า FC เพิ่นก็บอกว่าบอสบิ๊กจะไปนอนเด้อมื้ออื่นเสาร์เจ้าก็สิได้เห็นกำลังใจหน่อยๆเจ้าแล้วว่าซั่นรอบนี้เอาน้องโตเกียวมาก่อนปิดเทอมค่อยเอาน้องนาริตะมาใช่มั้ยคะ FC เพิ่นถามเนาะพี่น้องจ้าดีใจด้วยค่ะจะได้รับลูกชายมาเที่ยวด้วยแล้วยายยายก็รออาเกียวคือกันครับผมรอๆน่ารักมากครับสุดหล่อมาเป็นตุ๊กตาหน้ารถให้พ่อแล้วแม่นพี่น้องจ้าน้องโตเกียวนี่ล่ะสิมาเป็นตุ๊กตาหน้ารถให้บอดบิ๊กเนาะพี่น้องแล้วก็น้องนาริตะแต่ว่าวันนี้สงสัยน้องนาริตะไปโรงเรียนพี่น้องก็เลยน้องโตเกียวมาก่อนสุดยอดพ่อบิ๊กของลูกๆจ้าพ่อตัวอย่างที่ดีมากเลยพ่อบิ๊กของลูกๆทั้งสองก็น่ารักจ้าดีใจจะได้เห็นโตเกียวอยู่กับคุณพ่อแล้วแม่นพี่น้องจ้ายานิวก็ล้อเบิ่งกอดพ่อบิ๊กพาโตเกียวกับนาริตะมาเกาหลีเร็วๆอยากเห็นค่ะ FC อยู่เกาหลีพี่น้องเพิ่นกะว่าพ่อบิ๊กพาน้องอันโตเกียวน้องนาริตะอันไปเกาหลีแน่เพิ่นอยากเห็นว่าซั่นดีที่สุดบอสบิ๊กต้องนาริตะนายห้างโตเกียวมาที่1คนจะรักบอสบิ๊กทั้งประเทศแม่นพี่น้องจ๋าเป็นตะหักคักน้องโตเกียวน้องนาริตะพี่น้องน้องนาริตะก็เก่งใหญ่ไปเรียนอยู่กรุงเทพก็ไปโรงเรียนตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนโอ้ยคนหูหลายพี่น้องจ้าแม่นนั่นเทวดามาเกิดทั้ง2องค์ซะน้องนาริตะน้องโตเกียวนี่ให้ยายนิวางสิซะคือคนหูผู้ดีคักพี่น้องเฮ็ดคนลอนอยู่ขาวใสเว้าหูจักความอีหลีพี่น้องจ๋าโอเคพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังแน่เด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีข่าวสารยานิวก็สิมาเว้าสู่ฟังคือเก่าแล้วจ้าโอเคค่ะ thank you bye bye